สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลูกซองแปลกๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพิ่งจะมาเห็นก็วันนี้นะครับเพราะว่ามันเอามาลงขายหน้าเว็บนะครับราคา 20,000 GP ได้10วันนะครับกับปืนลูกซอง Magic Type นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากกระสุนไม่จำกัดนะครับผมและคำเตือนนะครับห้ามใส่กันโซที่มันลดกระสุนช็อตกันนะครับไม่งั้นกระสุนจากไม่จำกัดจะกลายเป็นจำกัดนะครับจะกลายเป็น30ทับ9000อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะครับมันก็จะเป็น30ทับแล้วก็ขีดนะครับประมาณแบบว่าไม่จำกัดเลยนะครับคือเรายิงได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทดสอบยิงคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคทดสอบยิงก่อนนะครับยิงตรงกำแพงนะครับคือปืนเนี่ยยิงซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปนะครับแต่ว่ายิงรัวมากเลยนะครับดูเอานะคือยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวกระสุนมันก็หมดแล้วอ่ะคือเกาะกลุ่มกันดีด้วยนะครับเกาะกลุ่มกันอย่างโคตรดีนะครับสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทดสอบยิงกับคนนะครับตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับแบบระยะประชิดนะครับหัวทีเดียวตายนะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับทีเดียวตายเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนขานะครับก็ตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองระยะไกลบ้างนะครับนี่นะยิงตรงกลางนี่นะเลือดเหลือ46นะครับจาก100นะครับต้องยิง2ทีครับถึงจะตายนะครับถ้าเกิดเราอยู่ระยะไกลใช่ไหมถ้าลองยิงดูก็โดนนะครับมันก็โดนแต่ว่าต้องลั่นหลายนัดอยู่นะครับมันก็ยิงเร็วใช้ได้นะครับถ้าเกิดระยะประชิดเนี่ยตายเลยนะครับเล่นบอมแมทอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนมากบอมแมทห้องมันจะโนนะครับต่อมาผมก็จะลองใส่เกราะเป็นเกราะเวล2นะครับซึ่งในตัวไก่ของผมมันมีแค่เกราะเวล2นะครับเวล1กับเวล3ไม่มีนะครับมีแค่เวล2นะครับผมคิดว่าเกราะ150เนี่ยน่าจะเป็นเกราะเวล2นะครับอันนี้เดาๆนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเกราะเวล3ก็น่าจะเป็น180เวล1ก็น่าจะ100นะครับไม่รู้ว่าข้อมูลที่ผมพูดนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับว่าผมอธิบายเรื่องเกราะถูกหรือเปล่านะครับปะเราเอาลูกซองนี้ยิงเหมือนเดิมเลยนะครับแบบระยะประชิดนะครับยิงหัวนะครับทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับไม่ตายนะครับลำตัวไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลือดนะครับเลือดเหลือ10นะครับจาก100นะครับเกาะลดลงมา40นะครับเหลือ110นะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นขานะครับขาบ้างขานี้ทีเดียวตายนะครับซึ่งเกมนี้แปลกมากๆนะครับคือยิงขามันแรงกว่ายิงลำตัวนะครับยิงลำตัวไม่ค่อยจะตายนะครับยิงขานี่ตายหาตายโหงเลยนะครับเห็นไหมไม่ตายนะครับต้องนัดที่2จะตายนะครับระยะประชิดแต่ถ้าเกิดเรายิงที่ขานี่คือตายแน่นอนนะครับเราลองทดสอบนะเราเล็งหัวยิงลำตัวประมาณลำตัวแหละ2 3ไม่โดน3 4แล้วถ้าเกิดขาล่ะเรายิงขาบ้างนะนี่นะเราย่อนะเล็งต่ำไว้นะ1ไม่โดน1 2 3 4นะครับโดน4นะครับถ้าเกิดเรานั่งยิงมันจะง่ายกว่านะครับแล้วมันขามันแรงด้วยนะครับนี่อย่างเงี้ยแล้วก็สูตรปืนนี้แม่งไม่จำกัดด้วยนะครับเราลั่นได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวลูกมันจะหมดหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นพิเรนใส่กันโซที่มันลดกระสุนช็อตกันเนี่ยคือมันจะบั๊กแน่นอนนะครับคราวนี้ก็จะมาทดสอบในโหมดเฟียนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าปรากฏว่ามันแรงนะครับแรงนะครับลูกซองตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกด่านหรือเปล่านะครับแต่ลองกับเฟียแล้วเนี่ยแรงใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันหลายเม็ดนั่นแหละนะครับเราต้องลองทดสอบยิงกับบอสดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมายิงพวกตัวลุกกะกาไว้ก่อนเดี๋ยวรอบอสออกมาแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยแจกของแจกของ
คือยิงอย่างรัวนะครับยิงโคตรเร็วมารอบเนี้ยรอบบอสแล้วเดี๋ยวเรารอบอสออกมาดีกว่าโอ้ลุกอะไรวะรีโมทเขียวแม่งพยาปลาโคตรน้อยเลยเอ้ยก็ยิงเร็วอยู่นะถ้าเกิดเราไม่นับดาเมจของปืนก๊อตอ่ะก็ใช้ได้นะเออผมว่ามันก็แรงดีนะเอามาเล่นโหมด PvE อ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทุกด่านหรือเปล่านะครับพวกประตูผี3ประตูผี2 KL Penalty Dragon Area Decreation อะไรเงี้ยอารามนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเอาไปเล่นจริงๆอ่ะมันจะแรงอย่างนี้หรือเปล่านะครับไอ้พวกด่านที่มันแบบAdvance ขึ้นมาหน่อยนะครับด่านเฟียร์นี่เป็นด่านง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังจะลงหาของนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบในหมวดมัมมี่ดูนะครับนี่ก็เป็นแมปเล็กๆนะครับ Hash Town นะครับน่าจะทำคลิปทดสอบง่ายนะครับมัมมี่มีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเต็มที่สูงสุดคือ6คนนะครับแล้วนี่คือธนูเหี้ยอะไรเนี่ยไม่มีลูกเอามันทำไมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาพอมี่ก่อนพอมี่อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ๆเดี๋ยวเจอแล้วโอ้แล้วลูก2เอ้ยไม่ใช่มาคราวนี้แหละเฮ้ยลูกหมดมาขอยิงหน่อยดิยิงหน่อยเออเฮ้ยแรงนะโอ้โหในห้องนี้มีคนมีนะครับ3คนเลยนะครับ3ก็บอกเลยมาให้มันเปิดก่อนแล้วมันเปิดก่อนแล้วไปเอ้ยบอมหมูเออสวยเข้ามุมเฮียหลุดขอยิงหน่อยไอ้ลูกหมดโหอย่างแรงเฮ้ยกระเด็นไปไหนแล้ววะโอ้โหไม่ทันนะครับไปอยู่แถวนี้แหละขอไม่เกิดด้านหลังก็พอแล้วขอไม่โดนตุ๋ยก็พอแล้วอ่ะนี่เกิดละอยู่ห่างไว้เออมาแล้วเปิดก่อนละไม่โดนเว้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนสวยเพื่อนยิงมาทำไมเนี่ยมาโอ้โหเพื่อนยิงดันมาหาผมสวยเลยแล้วต้องเป็นผมคนเดียวด้วยนะเรียบร้อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนก่อนได้ไหมปืนพกอ่ะเอาเป็นนี่ละกันเนี่ยปืนพกโลลิตาอะไรเนี่ยระเบิดด้วยเปลี่ยนระเบิดด้วยระเบิดรีโมทติ้งต้องมากไม่มีประโยชน์เลยด่านมันมีกระจอกชิบเป่งเลยโอเคมาเดี๋ยวผมขอทดสอบอีกตาละกันนะครับขอเป็นคนละกันนะครับขอไม่เป็นมัมมี่นะครับมาละมาพกนี่แหละพวกนี้แม่งโคตรแรงนะครับกระสุนน้อยแต่แม่งยิงอย่างแรงอยากได้เนี่ยมีไม่กี่คนในเซิร์ฟมั้งไอ้ปืนพกเนี่ยไม่รู้มาจากไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันเป็นป่ะมีไงเป็นอีกแล้วคนเดิมเจ้าเดิมไปเก็บระเบิดไว้เฮ้ยปืนอะไรวะแม่งเป็นปืนบอมรัวที่โคตรเฉียบเลยนะครับอัปเดตทีแม่งเกมเลยยิงอะไรออกมาครับมันอยู่ขอบแล้วเอาเลยเพื่อนเอาไปไหนแล้ววะโอ้โหนี่ยิงจนมองไม่เห็นเลยเฮ้ยได้ไปเฮ้ยข้างหลังเพื่อนไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาเข้ามุมเลยเฮ้ยมองไม่เห็นแฟดอยู่ไหนวะโอ้แฟดมันโคตรนานไม่มีไอเทมป้องกันแฟดเลยนี่เอาเลยเอ้ยได้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยสวยนี่เกิดละเอาเลยกระสุนไม่จำกัดนะครับยิงแบบสิ้นเปลืองเลยไม่ต้องกลัวแล้วลูกจะหมดเฮ้ยมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาเลยเพื่อนซัดเลยเอ้ยลูกหมดเข้ามุมมันน่าจะตายก่อนที่มันจะเปิดเกาะได้นะครับไปเฮ้ยไม่ได้
อัดข้างเดียวหึงนิวเคลียร์อย่างดังอ้าวเรียบร้อยเจอคนอื่นลาสไปหายไปละจะเทฝักขึ้นมาอยู่บนโอ่งรู้สึกว่าด่านนี้เมื่อก่อนแบบทีมเดธแมทธรรมดาไอ้ด่านเมืองแห่งสมคามอะไรนั่นนะมันจะสามารถบักลงโอ่งนี้ได้นะครับแล้วสไนเนี่ยส่องนะครับผู้เล่นเก่าก็น่าจะรู้แหละผมเคยทำเมื่อหลายปีแล้วตอนนี้แม่งแก้บักไปแล้วแก้บักมานานแล้วแหละโคตรเจียนเฮ้ยตัวดูดตัวดูดโอ้โหโดนโดนด้วยโดนตัวดูดเดี๋ยวไว้เกาะได้แล้วเกาะได้แล้วมาไอ้นี่มันวิ่งไม่ได้แล้วอยู่ยากแล้วอยู่ยากแล้วคนนี้คนเหลืออีก3คนเรียบร้อยดักเอาข้างบนข้างบนมีคนเห็นนะเอาไปเอาเดมมาอ่ะเรียบร้อยคนอื่นเอาไม่ได้ผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนเดียวแอบไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอีกคนนึงน่าจะวิ่งอยู่เอ้ยไอตัวผู้ชายมันตายแล้วนี่หว่าลืมเลยว่ะมาผมเองตบได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกซองตัวนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการยิงมัมมี่นะครับแรงหรือเปล่านะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันด้านล่างกันด้วยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอลงกรด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอาไอดีมาให้ยืมทำคลิปรีวิวนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ